ไปที่ลานกีฬาชั่วคราววัดตองปู่นะวัดตองปู่นี่อยู่ที่ตำบลทะเลชุบศรอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีนะครับที่นี่เนี่ยเขามีการฝึกซ้อมแล้วก็เล่นกีฬาประเภทสตรีทฟุตบอลสตรีทฟุตบอลก็แบ่งเป็นทีมละ4คนนะครับก็จะให้เยาวชนอายุตั้งแต่12ถึง25แล้วก็ประชาชนคนทั่วไปในตำบล นั้นได้หันมาเล่นฟุตบอลสตรีทฟุตบอลได้ออกกำลังกายกันทีมละ4คนท่านผู้ชมเชื่อไหมว่าเวลามาเล่นแต่ละวันเนี่ยมีประมาณ20กว่าทีมอ่ะต้องต่อทีมกันฮะต้องต่อทีมกันโอ้โหนี่ก็เป็นการส่งเสริมให้เด็กๆเยาวชนได้ออกกำลังกายนะครับพัฒนาทักษะทางด้านฟุตบอลห่างไกลยาเสพติดรู้แพ้รู้ชนะมีน้ำใจนักกีฬาแต่ว่าที่เอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังก็เพราะว่ากติกาของสตรีทฟุตบอลที่สนามนี้นะครับกรรมการสนามเขาวางเอาไว้ว่าทีมไหนที่เล่นแล้วแพ้เสร็จแล้วยังไม่ต้องกลับบ้านต้องมารายงานตัวกับทางกรรมการก่อนแล้วก็จะต้องร้องเพลงชาติไทยให้ได้เสียงดังนะทั้งทีมต้องร้องทั้งทีมถ้าแพ้นะฮะเรามีช่วงนั้นไหมฮะแพ้แล้วต้องร้องเพลงชาติเดี๋ยวนะลองฟังดูนะฮะแพ้ครับผมจะมาร้องนำเพลงชาติครับชื่ออะไรครับผมนายกิติพงศ์พันศักดาครับนายวิเฉลิมแป้นวันเสิร์ฟครับนายธรรมะเฉลิมครับนายเทวีสิทธิพงศ์ครับประเทศไทยรวมเนื้อชาติไทยเป็นประชาชาติคนไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ตราบนานเพื่อได้ร่วมมาเทศไทยให้รับสงบเอกใจแต่ล้มไม่ขาดเอกราชจะเป็นไทยให้ลุงพีตลาดเรือนทุกอย่างเล็กชาตินี้ถ้าเริ่มมาเทศไทยจะวิพิชัยจะโยแพ้ก็ต้องร้องเพลงชาติร้องทั้งทีมมี4คนก็ต้องร้องทั้ง4คนนี่แล้วก็จะมีกรรมการคอยบอกดังๆร้องดังๆยืนตรงด้วยนี่ก็ทำแบบนี้ก็ดีนะฮะอันนี้ไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรส่งเสริมให้เด็กออกกำลังกายแล้วก็มาร้องเพลงชาติโอ้โห20กว่าทีมฮะใช่แต่ว่าเขาก็ให้เล่นทีมหนึ่งทีมละประมาณสัก5นาทีส่วนมากถ้าทีมต่อกันเยอะแบบนี้ถ้าเสมอกันก็ออกทั้งคู่ท่านผู้ชมฮะควันหลงการเลือกตั้งนายกอบต.และสมาชิกอบต.นะครับทั่วประเทศเมื่อวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับวันนี้ก็มีข่าวความคืบหน้านะครับมีที่หนึ่งต้องเลือกตั้งใหม่นะครับที่ตรังครับก็มีการเปิดเผยกันนะครับการเลือกตั้งที่จังหวัดตรังนะครับที่ตรังนั้นมีคนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเกิน 80% ก็ถือว่าตื่นตัวมากนะครับขณะเดียวกันมีผู้สมัครถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากมีคุณสมบัติในลักษณะต้องห้ามประมาณ20รายส่วนเรื่องร้องเรียนก็เป็นประมาณ10เรื่องนะครับแล้วก็มีผู้สมัครแพ้โหวตโนคือมีคนที่เลือกตั้งเสร็จแล้วได้เป็นนายกอบต.แต่พอดูคะแนนแล้วปรากฏว่าคะแนนที่ตัวเองได้น้อยกว่าคะแนนที่ไปแสดงว่าไม่เลือกใครหรือว่าโหวตโนที่เราเรียกกันนะครับอบต.ที่แพ้โหวตโนก็คืออบต.หนองบ่ออำเภอย่านตาขาวครับโดยคุณไพฑูรย์อัตบุตรผู้สมัครนายกอบต.ได้คะแนนเสียง 1,142 คะแนนครับได้ 1,142 แต่มีคนไปนะครับไม่ประสงค์จะเลือกใครเนี่ย 1,553 คะแนนโหวตโนมีมากกว่า411คะแนนก็เลยทำให้ทางด้านของคุณไพฑูรย์เนี่ยเป็นนายกอบต.ไม่ได้นะครับไม่ได้ต้องมีการเลือกตั้งกันใหม่ครับแล้วเลือกตั้งกันใหม่เนี่ยคนที่แพ้โหวตโนคือคุณไพฑูรย์นั้นจะมาลงสมัครให้เขาเลือกอีกไม่ได้เหมือนกันนะถือว่าคัดออกเลยนะครับแล้วก็มีผู้สมัครสมาชิกเขตเลือกตั้งที่5ได้คะแนนเสียง142คะแนนน้อยกว่าคะแนนไม่เลือกผู้ใด178คะแนนนะครับก็ต้องประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ภายใน45วันก็มีทั้งนายกอบต.และสมาชิกอบต.ที่ได้คะแนนน้อยกว่าโหวตโนนะครับที่ตรังครับและที่ตรังท่านผู้ชมฮะที่ตรังนะครับวันนี้มีชาวบ้าน50กว่าคนเดินทางไปที่ทำการอบต.บ่อน้ำร้อนอำเภอกันตังจังหวัดตรังหารือหาทางออกบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านนะครับ
อันเนื่องมาจากการเลือกตั้งนายกหรือว่าสมาชิกอบต.ด้วยนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาชาวบ้านเดือดร้อนมากหลังจากที่มีผลออกมาแล้วปรากฏว่าทำให้ชาวบ้านไม่มีน้ำประปาหมู่บ้านใช้ฮะน้ำประปาหมู่บ้านถูกปิดเข้าออกไม่ได้มีคนเดือดร้อนเนี่ยเป็นร้อยหลังคาเรือนเอ้ามันเกิดขึ้นมันเกี่ยวอะไรกับการเลือกตั้งสมาชิกอบต.ผลก็คือปรากฏว่าที่อบต.เขตนี้นะฮะอบต.บ่อน้ำร้อนสมาชิกอบต.ท่านหนึ่งคือคุณพัชราสู้นรงค์แพ้การเลือกตั้งนะครับไม่ได้เป็นสมาชิกอบต.แพ้การเลือกตั้งนะฮะคุณพัชราพี่ชายของคุณพัชรานะครับคือนายสุขุมเรืองฤทธิ์ก็ประกาศตั้งแต่ช่วงหาเสียงแล้วนะฮะประกาศตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งแล้วว่าถ้าน้องตัวเองแพ้การเลือกตั้งนะครับก็จะปิดทางเข้าออกนะครับมีป้ายข้อความติดเอาไว้ที่เสาไฟชัดเจนนะครับจะปิดทางเข้าออกไม่ให้เข้าไปใช้ประปาหมู่บ้านซึ่งอยู่ในพื้นที่ของพี่ชายของคุณพัชราคือนายสุขุมฮะและพอน้องสาวแพ้จริงๆปุ๊บพี่ชายทำจริงนายสุขุมทำจริงฮะเอาป้ายมาติดไว้ห้ามใช้สระพักน้ำเด็ดขาดแล้วก็ปิดทางเข้าออกชาวบ้านไปใช้ไม่ได้ตั้งแต่หลังวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะฮะเดือดร้อนกันมากวันนี้ก็เลยไปขอความเป็นธรรมไปเรียกร้องไปร้องเรียนที่ทำการอบต.บ่อน้ำร้อนนะครับก็ไปเจอทางด้านของปลัดอบต.บ่อน้ำร้อนแล้วก็กำนันตำบลบ่อน้ำร้อนก็พยายามจะเป็นคนประสานนี่ฮะปิดทางเข้าออกเลยนะครับชาวบ้านที่นำไปเหมือนกับตัวแทนชาวบ้านก็คือคุณพิสิทธิ์แก้วทนงนะฮะความเดือดร้อนเนื่องจากไม่มีน้ำใช้ครับเพราะว่าทางฝ่ายเจ้าของที่ก็ปิดกั้นไม่ให้พนักงานเข้าไปเปิดปิดได้เดือดร้อนมาตั้งแต่หลังเลือกตั้งครับเพราะว่าน้ำที่สต๊อกไว้หมดไม่มีแม้แต่นิดเดียวแล้วครับเลยไปถามดูว่ามันเป็นยังไงพนักงานที่รับผิดชอบก็บอกว่าเจ้าของที่ไม่ให้เข้าออกแล้วครับเปิดน้ำไม่ได้ก็ไปปรึกษากำนันครับกำนันก็บอกว่าทางนี้เราต้องมาหาปลัดก็ปลัดรักษาการแทนอยู่ขณะนี้ครับรวบรวมผู้ที่เดือดร้อนก็มาเนี่ยมาปรึกษาปลัดว่าจะเอาอย่างไงเพราะว่าชาวบ้านเดือดร้อนเรื่องน้ำจริงๆครับก่อนหน้านี้ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าปืนใช้ได้อยู่ตลอดครับเมื่อประมาณเกือบ20ปีครับที่ใช้ตรงนี้อยู่ครับแต่ว่าไม่มีปัญหาอะไรเลยพอมาเลือกตั้งครั้งนี้ครับเพราะว่าไอ้พี่ชายของที่สถานที่ตรงนั้นเขาเอ้ยพี่สาวก็น้องสาวก็ลงเองผมไม่ได้ก็ประกาศก่อนหน้านี้นะว่าถ้าไม่ได้ของเขาก็จะปิดกั้นถนนไม่ใช้น้ำนะครับแล้วก็เขาก็ทำจริงๆครับหลังจากนี่ฮะอันนี้คือคุณพี่พิสิทธิ์นะฮะเป็นชาวบ้านหมู่9ที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับบ้านปากคลองตำบลบ่อน้ำร้อนอำเภอกันตังจังหวัดตรังพอน้องสาวไม่ได้คือสอบตกนะครับพี่ชายโมโหปิดทางเข้าออกนะครับและบังเอิญปราปาหมู่บ้านเนี่ยอยู่ในพื้นที่ของนายสุขุมเรืองฤทธิ์เนี่ยแหละห้ามใช้สระพักน้ำแล้วปิดจริงๆฮะนี่ผ่านมา2วันฮะ2วัน3วันแล้วนะครับทางด้านของปลัดอบต.บ่อน้ำร้อนคุณยศนายพร้อมกับกำนันนะฮะนายชัยยงก็พูดคุยกับชาวบ้านแล้วก็ให้ชาวบ้านส่งตัวแทนมาหารือก็มีการพูดคุยกันนะครับแล้วก็จะลงไปเจรจากับเจ้าของที่ดินเพื่อเจรจาขอความเห็นใจจากเจ้าของที่ดินนะครับตอนนี้ยังไม่ทราบนะฮะว่าความคืบหน้าสถานการณ์นั้นคลี่คลายลงหรือไม่คือพูดง่ายๆว่านายสุขุมเรืองฤทธิ์เนี่ยหายุหรือยังนะครับชาวบ้านเขาใช้ปรับปลาหมู่บ้านเนี่ยจากพื้นที่ของนายสุขุมเนี่ยเป็น10ปีนะฮะทำแบบนี้ก็โทษนะดูไม่ค่อยมีน้ำใจเป็นนักกีฬาเท่าไหร่ใช่ไม่ให้ชาวบ้านเข้าไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้าด้วยนะเพราะถือว่ามันต้องผ่านที่ดินของเขาผ่านทั้งที่ของเขาโอ้โหแล้วถ้าเกิดคือเขาประกาศไว้ก่อนเลือกตั้งแล้วนะฮะว่าถ้าเกิดน้องต้องน้องตัวเองชนะเลือกตั้งเท่านั้นจึงจะได้สิทธิ์ใช้น้ำประปาหมู่บ้านต่อไปโอ้โหไอ้ที่มาทำแบบนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจนะก็ต้องให้ทางกกต.ของพื้นที่ไปพลิกดูข้อกฎหมายนะทางเจ้าหน้าที่ในท้องที่กำนันผู้ใหญ่บ้านปลัดอำเภอเนี่ยต้องช่วยเหลือชาวบ้านนะใช่คือถ้าเรื่องนี้จริงนะแพ้แล้วผ่านแบบนี้นะโอ้โหแย่นะฮะ